นึกว่าเป็นคำถามคุณสุชาดาออกซิเจนของโลกนี้เกิดขึ้นจากต้นไม้เป็นที่แรกใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอน 100% เกินต่างหากเห็นไหม นี่ภาษาลุงนะๆๆๆโอเคมั้ยก็พอได้เวลากลางวันเนี่ยกลางวันนะพี่นะแสงแดดมันก็ส่องมาใช่มั้ยความร้อนส่องมาแล้วนะอะไรมันเกิดขึ้นต้องเกิดความร้อนความร้อนมันจะดูดน้ำดูดน้ำจากข้างล่างใต้พื้นดินออกมาแล้วก็ผ่านต้นไม้โอเคไหมผ่านต้นไม้และผ่านใบไม้น้ำผ่านใบไม้ย้ำน้ำผ่านใบไม้เพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยมันมีทั้งไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกซิเจนก็ออกทางใบไม้ก็คือน้ำหมุนเวียนนั่นเองครับเห็นหรือยังน้ำหมุนเวียนเท่านั้นโยมอย่าไปบอกว่าต้นไม้ผลิตออกซิเจนโอเคไหมเด็ดขาดลุงหัวหกก้นขิดลุงไม่เชื่อมันแน่นอนวิทยาศาสตร์ถูกไหมมันโคตรโกหกแบบหน้าด้านๆโอเคไหมผมเรียกมันว่าอาจทำในด้านสว่างวิทยาศาสตร์โอเคไหมลุงออกบอกว่าผมลุงออกเรียกมันว่าพวกอาจทำในด้านสว่างโอเคไหมครับ ไม่ชัดโอ้โหขึ้นยอดตาลด่าแบบนี้เจอภาษาลุงหมอกโอ้โหกลุ่มวิทยาศาสตร์มาฟังกันนะจะเอาหน้าไปไหนวะเนี่ยเจอลุงหมอกไม่สนหรอกครับผมรู้ว่าสักวันหนึ่งค่อยมาขอความช่วยเหลือจากสองมือเปล่าลุงหมอกผมจะรู้กลุ่มจะไปไม่รอดกลุ่มจะไปพึ่งการแพทย์ไม่ได้ดีกว่าจะไปรู้แง่ๆด้วยรู้แต่อยู่ในมุ้งเรื่องพวกนี้เ